เวลาเราไม่ปิดปากปิดจมูกจะไม่รู้ว่าเราหายใจเวลาเราไม่ปิดปากปิดจมูกจะไม่รู้ว่าเราหายใจอ๋อแต่พอมาปิดจะรู้ว่าต้องหายใจทุกครั้งโอเคครับใช่ถ้าไม่ปิดจมูกมันเป็นธรรมดาเนาะเป็น normal ตื่นขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรไม่ได้หายใจโอเคได้แต่พอปิดจมูกจะรู้ว่าต้องหายใจทุกครั้งข้าวไวรัสมาเพราะให้เราฟังเสียงการเต้นของหัวใจและการหายใจเข้าออกเวลาเดินขึ้นภูเขาเหนื่อยๆเสียงหัวใจเต้นแรงมากค่ะและต้องให้เราฟังเสียงการเต้นของหัวใจและการหายใจเข้าออกเวลาเดินขึ้นภูเขาเหนื่อยๆเสียงหัวใจเต้นแรงมากค่ะและต้องแอบเอาผ้าปิดปากปิดจมูกออกค่ะใช่ก็ปัญหาจะไม่สะดวกปิดปากปิดจมูกเดินนะครับนะมาโอเคดีเลยครับตั้งความสังเกตอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณมัทนาขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เขาว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองจากประสบการณ์ตรงของผมเองผมทุกข์ทรมานกับเหตุการณ์นี้มา16-17 ปีเมื่อวันที่18พ.ค.62ผมได้พบคุณลุงผ่านสองมือเปล่าคุณลุงจนมาถึงวันนี้ผมสามารถประกอบอาชีพได้นะเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี62ผมได้มาพบคุณลุงผ่านสองมือเปล่าลุงจนถึงวันนี้ผมสามารถประกอบอาชีพได้ดูแลผู้อื่นได้ดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีเยี่ยมต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจกับโรคที่เขาว่าขอให้ได้พบเจอคุณลุงได้เจอพี่ทีนะครับอดทนนะครับผมจะช่วยได้เจอไทเทนแมนวิธีคุณทางเดินเดินให้สุดทางโอเคครับและที่ลุงบอกทุกๆคนมีพลังงานสุดอยู่ในตัวทุกคนเช่นสมัยเด็กจะมองเด็กว่าใสซื่อบริสุทธิ์และพอโตก็สะสมความไม่บริสุทธิ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสซื่อกินไม่หมดที่คุณลุงบอกนี้ใช่ความใสซื่อจากที่เรามีนั่นคือความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมคะใช่ครับบริสุทธิ์ใจจริงๆบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายและบริสุทธิ์จิตนะครับอันนี้ถ้าหากว่าบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตคำนี้มันต้องเป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับนะบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์จิต3คำนี้มีคำบริสุทธิ์กำกับทั้งหมดก็เป็นพระวรกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองซึ่งลุงบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานั่นเองครับส่วนจิตทุกคนบริสุทธิ์ได้ส่วนกายไม่บริสุทธิ์หรอกครับเพราะว่ากายที่จริงมันก็ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะมีเงาอยู่เห็นไหมครับนะฮะก็ขอให้เข้าใจ